ครับก็สวัสดียามเย็นครับผมวันนี้ก็มาพบกับฟาร์มสุขเช่นเดิมนะผมวันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการเอาผักหรือว่าต้นกล้าลงรางนะผมแล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างครับผมในการที่เราจะเอาต้นกล้าผักลงรางครับผมเนี่ยผมอันนี้คือต้นกล้าผักที่ผมเอาลงรางไปแล้วได้ประมาณอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์แล้วครับผมอันนี้ก็เพิ่งเอาลงไปครับผมต้นมันยังเล็กอยู่นะผมสำหรับใครก็ตามครับผมที่ใช้ท่อ PVC เหมือนผมนะผมวันนี้ผมจะมาบอกปัญหาว่าถ้าคุณเอากล้าลงรางแล้วมันจะมีปัญหาอะไรบ้างครับผมท่อที่ผมใช้อยู่มันจะมีด้วยกัน2ไซส์นะผมไซส์ที่เห็นอยู่ณตอนนี้ครับผมนี่ไซส์ที่เห็นอยู่ณตอนนี้เนี่ยผมคือท่อ2นิ้วครับผมไซส์นี้จะเป็นท่อ2นิ้วครับผมแล้วก็อีกไซส์นึงก็คือ2นิ้วครึ่งครับผมซึ่งท่อ2นิ้วกับ2นิ้วครึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ท่อ2นิ้วปัญหามันคืออะไรครับผมอ่ะเนี่ยผมนี่คือ2นิ้วครึ่งนะนี่คือนิ้วครึ่งนะผมถ้าเราเพาะต้นกล้าผักสลัดนะผมแล้วรากมันเดินไม่เต็มที่ครับผมผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับผมรากมันเดินไม่เต็มที่เนี่ยผมเห็นไหมครับไม่เห็นเห็นไหมนี่ครับผมอันนี้คือรากมันเพิ่งเดินนะผมเนี่ยมันงอกมานิดเดียวครับผมเราถ้าเราจะเอาลงปลูกเลยครับผมเราต้องเช็คระดับน้ำให้ดีครับผมเห็นไหมครับผมเพราะว่าผมจะมี2รูนะผมมี2ไซส์ตอนแรกผมเจาะไว้จะเป็นไซส์ถ้วยนี้ทีนี้ผมก็เลยมันมีปัญหาผมก็เลยเจาะมาเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กลงครับผมเพื่อให้สามารถใส่ถ้วยนี้ได้ครับผมแต่เจาะไปต่อมาถ้วยเล็กมันก็สามารถใส่กับช่องถ้วยใหญ่ได้ครับผมนี่หรือว่ามันจะเอาลงช่องนี้ก็ได้นี่แล้วมันดีมันไม่ดียังไงครับผมเราจะสังเกตเห็นไหมครับผมว่าระดับน้ำครับผมระดับน้ำในรางอ่ะมันจะอยู่ต่ำหรือว่าเนี่ยอันนี้คือน้อยอันนี้ก็ยังครึ่งรางอยู่ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ยังน้อยนี่พอแล้วเวลาที่เราเอาผักลงไปครับผมนี่เราสังเกตว่าถ้าเราไม่สังเกตนะผมหรือว่าตั้งระดับน้ำไม่ดีครับผมถ้วยตรงเนี้ยมันจะไม่โดนน้ำครับผมอันนี้มันโดนอยู่โดนปริ่มๆนะผมเนี่ยโดนปริ่มๆเมื่อเราถ้วยวางลงไปในรางครับผมแล้วรากมันไม่ถึงน้ำผลก็คือต้นมันจะตายนะผมถ้าเราไม่สังเกตดีๆอันนี้แค่ท่อ2นิ้วนะผมเรามาดูตัวนี้นี่ยายมันจะสังเกตว่านี่ผมอันนี้ไม่โดนน้ำเลยนะนี่เห็นไหมผมอันนี้คือไม่โดนน้ำเลยแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผักก็จะตายผมเพราะว่ามีน้ำเลี้ยงมันเพราะแล้วถ้าเราปลูกแล้วรากมันไม่เดินหรือว่าเอาลงเร็วเกินไปครับผมต้องดูดีๆครับผมว่าระดับน้ำมันถึงรากหรือเปล่ามันถึงฟองน้ำหรือเปล่านะผมบางครั้งผมก็ต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ครับผมอย่างนี้อันนี้คือโดนแน่ๆโดนชัวร์ๆนะผมทีนี้มันก็มีวิธีแก้อยู่2วิธีครับผมก็วิธีที่1ก็คือนี่ผมดันฟองน้ำออกมาจากถ้วยอย่างนี้ผมนี่มันก็จะทำให้เพิ่มระยะความสูงของถ้วยทำให้ยังไงก็ถึงแน่นอนนะผมนี่เห็นไหมครับยังไงก็ถึงนี่ถึงแน่นอนครับเห็นไหมนี่แต่ถ้าดึงดันยังไงแล้วมันไม่ถึงเราก็ตั้งระดับช่วยมันอีกทีหนึ่งครับผมหนึ่งก็คือดึงอันนี้ลงครับผมวิธีที่1วิธีที่2ก็คือตั้งระดับโต๊ะใหม่ให้ระดับน้ำมันได้ครับผมย้ายกลับก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับท่อ2นิ้วนะผมท่อ2นิ้วอันนี้ท่อ2นิ้วนี่ปัญหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมอีกอย่างนึงก็คือเวลาผักมันโตแล้วผมเวลาผักมันโตแล้วรากมันนะผมมันจะเต็มรางไปหมดเลยครับผมแล้วมันจะไปขวางทางน้ำไหลครับผมแล้วอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นอะไรพวกนี้ได้ครับผมอันนี้ก็คือเราจะต้องมาค่อยๆมาดูระดับแล้วก็มาปรับอีกทีนึงครับผมว่าอันไหนมันไหลแรงไปแล้วก็ผ่อนครับผม
อันนี้คือท่อ2นิ้วก็จะจบลงไปครับผมทีนี้เรามาดูท่อ2นิ้วครึ่งครับผมอันนี้ปัญหาจะลำบากนิดหนึ่งครับผมเราจะเห็นว่าท่อ2นิ้วครับผมการตั้งระดับให้น้ำเนี่ยเราจะเห็นไหมเห็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าระดับน้ำอ่ะการที่จะตั้งให้มันสูงจนสามารถถึงถ้วยเนี้ยมันจะทำได้ยากมากมันจะทำได้ยากมากอันนี้คือปัญหาใหญ่ของผมเลยผมในการตั้งระดับน้ำเพื่อให้นานระดับน้ำมันถึงถ้วยไซส์เนี้ยมันจะทำได้ยากมากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะปลูกผักให้ดูโดยใช้ท่อ PVC ผมที่ผมอยากแนะนำก็คือไซส์2นิ้วดีกว่าครับผมมันง่ายกว่านะผมว่ามันง่ายกว่าแล้วมันล้างทำความสะอาดง่ายกว่าด้วยอันนี้มันจะล้างยากครับผมมันจะล้างยากแล้วมันตั้งระดับน้ำยากนี่สังเกตว่าผมตั้งแล้วมันก็ยังไม่เนี่ยมันระดับน้ำมันนิดเดียวครับผมปัญหาถ้ารากมันเดินไม่เยอะพอเราจะมาปลูกมันจะไม่ถึงน้ำครับผมมันจะไม่ถึงน้ำรากมันจะไม่ถึงน้ำแต่ถ้ามันเดินพอสมควรประมาณนี้ผมมันอาจจะถึงน้ำอยู่นะผมมันอาจจะถึงน้ำอยู่ถ้ามันเดินแบบนี้มันอาจจะถึงประมาณนี้